็มาลองเฮ้ยมาลองแท้ๆอุ้ยไหลผ้าประคอต้องไงดูใช่เอ๊ะฝ่ามือค้างมันสิใต้โอ้โหว้ามันสิไปมันน่ะจนผงดงเนาะผูกไปแล้วตอนนั้นไปแล้วตัวใหญ่มันได้ไปตัวใหญ่ยังอยู่ว้าไปแล้วพูดตัวน้อยจนบ่ขาดมาเลยเลยเจียวปลาเจียวปิ้งปลาดองเลยมาคิดว่ามันวิดเลยมันต่ำมันแล้วมันต้องต่ำสะพานเกือบวิดมันตัวตัวนึงลูกก็สองโต๊ะมันเลยออกหมายค้างมันไปนี่เกี่ยวไปปาไปปาไปพุ่นไปหลัดเอาเฮไปหลัดเลยมันสิลองพุ่นสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องทิปชาแนลเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิปจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะทุกคนซึ่งทิปจะพาทุกคนไปกินข้าวป่าหรือว่ากินข้าวอยู่ถงนั่นเองเนาะซึ่งน้องชายของทิปเราจะไปตึกแฮเอาปลาส่วนทิปก็สิไปงมหอยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปเบิ่งดูกันอันนี้ก็คือเป็นทางลงถงนั่นเองเนาะกะทางกะสิยากคลุกคลุกคักหน่อยนึงแต่ว่าใครแน่แต่เอารถอีห้างมาก็เลยโบห่วงรถปันไดเนาะกะอันนี้กะฮอดแล้วเนาะตอนนี้แล้วกะอันนี้กะแมนบอนทีเฮาจะกินเข่านั่นนั่นเองอยู่ลาบุเป็ดเนาะมักมาทุกมาเยอะเอาหมดแล้วปะเอาหมดแล้วเข่าก็มีเข่าก็เอาไม่ใช่เข่าหวยใช่หนามเอาแล้วกระเป๋าเอาแล้วของได้สักซื้อสีใสใช่ป่ะนี่ก็ซ้อมมาตึกแฮถือแต่แฮบ่ถือของใส่กระสอบแทนมันลอยมันลอยกูมาลองเฮ้ยกูลองแท้ๆอุ้ยว้ายนี่มันลอยมันลอยนี่นี่มึงเห็นป่ะนี่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 มันลอยสิกูนี่ไปใช่ไหมตายคักๆไม่ได้ลองเฮ้ยนี่เด้นี่ช่างซานี่ขี่มันหรือไข่บ้านี่ค่ะไข่หรือปิ้งนี่ดีค่ะหลังจากเจอปิ้งนาทีก็คือนอนถ่านนอนท่านผู้ชม3ชั่วโมงผ่านไปไซปล่อยในผ้าประคอต้องไงดูไซเอ๊ะฝ่ามือค้างมันสิใต้เต็มของอัญญานี่ตัวนี้ว้าวนี่ยังนี่โอ้ดำแต่จะพะหน่อยบดีเบิงเขากั้นว่าจังบดีหัวภายใดไล่ภายใดหน่อยท่านผู้ชมมาสิลงมาไปขี่เฮือลินเนาะกูมออยู่ภาคใต้พอตอนทิพลงมาเถื่อนแล้วล่ะตอนที่ทิพงุ่มมันน้ำเคยแห้งแล้วก็เลยห้อยบ่มีเนาะต้องได้ลงทางบดอื่นมันจังมีก็เลยเมื่อเช้านี่ลงไปพอดีปิ่งจะเอก็เลยแบบบ่ได้ลงเลยนอนอยู่กลางหอยหน่อยเอาไปไหมจ๊ะไปเหตุไปตอนอันนี้ปีกลายเลยก็เลยบนโลกเนาะท่านผู้ชมลงไปเพราะว่าปีกจ่าเอก่อนก็เลยแบบนอนอยู่นี้เนาะนอนตัดต่อวิดีโออินทีกับน้องสาวแล้วก็ตั้งไข่ถ่าแล้วก็ได้ปลามานี่วันนี้ก็เลยบ่ได้ได้คลิปกลับแต่ว่าระหว่างห้อยลายพูดเพราะว่าปกติอยู่พี่จะห้อยลายแต่ว่ามันน้ำเคยแห้งคือน้ำเคยแห้งอยู่นี่เนาะปกติมันกับบ่แห้งได้แต่ว่าปีนี้แรงขนาดแห้งหลักปีกายน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมบ้านจะลิบราคาเฮือนบ้านอื่นก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้เนาะมื้อนี้สิกินข้าวป่าปิกนิกกินข้าวป่าประมาณนี้นั่นบ่อนั่นบ่อนที่ปิงมื้อเช้าอย่างนี้นะเกือบจับทิพกําลังปอนแข็งลงได้หยัง 2-3 บาทแลนน้ําลังก็เลยได้กลับคืนเนาะทาหลังเฮียก็หลังเนี่ยเห็นว่ากับมึงคิดต้มยังเหมือกๆอยู่มันก็ติดอันคือเก่าติดกระยามันเออล่างปีกมันสิบ่มีปีกอีกบ่บัดนี้โอ้ยตกใจ
อย่าได้ยินสี่มีก้างมีเหียงพร้อมแล้วปะนางกะทุกคนแล้วก็ปิ้งทุกคนเอ้ยปิ้งแล้วเก็บผักกระโดนหงมากินอาหารบ้านเราเกลือไล่ได้เลยเนี่ยปิ้งกับไล่ไม่ไล่จะกันโดนจังตึงแฮอยู่นี่ได้นี่คางๆนี่ก็มีนะเนื้อขึ้นไปนี่ห้อยจูบไล่อยู่เคยเก็บอยู่ถึงแล้วนะมันกล้าไปนี่แหละใช้เหือคือบ่เอาเหือมาโอ้ยมันชิมเมื่อแล้วมั้งใช่เหมือนกันเลยมันดีใช่นะพอมันนักป่าน่ะนี่บรรยากาศฮะพอแล้วเนี่ยพอเลยอีรถเอาอันนี้มันบริตายปลาคอนี่ใส่เกลือมันก่อนเอาหนังเลยบ่บ่กินกับยาหน้าปลาคอหน่อยไม่นะปลาคอเออเป็นอย่างบีทั่วมันเลยกินเลยนะจนอยากบิดหัวกูก็บอยากขายขายได้สะโอ้ยอันนี้มันคันตายหันแรกขายเด้เกลือเลยไข่เสตาบ้างกินข้าวปลาแป๊บเดียวหนึ่งหอดบ่สองสามโมงบ่ตึงแต่เก่าโมงแต่เก่าโมงบ่บ่าย12โมงครึ่งเออ12โมงครึ่งมื้อนึงบ่ายมื้อนี้พอแล้วพอแล้วคนมืดกำลังเขาคือข้างนอกมันก็ไม่ได้แล้วว้ามันจะไปมันอาจจะฝงดงผูกไปแล้วตอนนั้นไปแล้วทุกบุญใหญ่มันได้ไปผู้แดงเบิ่งดูมันไปคือนะผู้พูนไล่มันแม่พูนเอ้าตัวนี้ก็ไปโอ้พูนได้ปลาดุกใหญ่เนาะได้ไล่ตัวเดือดเอาไปจับมันไหมกูล่าจับมันแม่จะพยานไม่ตายมันบาดบ่อนโอ้ยไปมันเลยอ้เอามันจะตายก่อนแล้วมึงเห็ดนั่นน่ะหลังมือแหละปุ้ยตัวนี้ได้ไปโอ้โหบริลางแย้มค่าครับบ่ไม่ไปมือนั้นก็จมบ่ได้จมค่าจมบ่ขึ้นแย้มค่ามึงจมเอาจมก็ยังจุ่มน้ำอยู่เนี่ยโอ้เห็ดงาค่าก่อนมาทําเปลี่ยนมาทางไหนเด็ดปลาเอ้ายังบ่ได้ตายจักตู่ก่อนเปาะชั่วจับคนอีกว้าตายแล้วอย่าเจอพูดเลยพูดตัวน้อยได้สันโปรตีนเท่านั้นเออสองสามกันแล้วเลยมันอะไรอะไรโตเต็มอยู่เฮียปลาดุกไอ้คังกินลายมือเต๋อแล้วปลาปอกันชุ่มเองกันชุ่มมาได้30คนเฮงไหนมื้อนั้นเด้มาเอาค่ะบ่ส่วนเขาบักคิงบักของหยังวะเกือบเป็นแม่ตัวได้สิไปปิ่งปิ่งพอแล้วบ่ยิ้มบ่จ้ะบ่พอแล้วกูเก็บให้ไปเลือกปิ่งเพราะว่าเก็บของเอาประกดเอาประกดเอาประกดนั่งปุ่นมือนี่ตัวยิงครับ
รรยากาศในปากมันไม่แต่ขี้ลิ้นนะปากเจียวปลาเจียวปีกปลาไม่ขาดพักหรอกกำลังติดตั้งกล้องท่านผู้ชมไปนี่เกี่ยวไปปลาไปปลาไปพุ่นไปหลัดเอาแฮไปหลัดไปมันสิลังพุ่นมันเอาแฮไปหลัดพุ่นพุ่นเอาแฮไปหลัดอันนั้นพุ่นแฮป้าหลักไปเถอะผู้ชมหลัดเลยหลัดเลยเอากางมาหลักอะไรเอ้ามันขาดเชียวปลาขอเออเอาข้างในก็สิไปอีกแล้วนี่แห้งหยาดปีเอาขึ้นใช่เอาขึ้นได้ไหมเออเอาอันนี้ขึ้นก่อนไม่ใช่นี่ฮะเด้ขาดเลยของฮะอุ้ยอุ้ยป่านี่ก็อยากเอาเอาเกี่ยวขึ้นเอาขึ้นก่อนดุกอันนี้เออเอาของเอาขึ้นก่อนยังมันจับนะเดี๋ยวก็ต้องใหญ่นั่งไปใช่ไหมจะใหญ่นั่งยังไปได้ก็ได้แล้วต้นหนึ่งยืนนานปันนี้ไม่จับไปอีกแล้วต้นหนึ่งคืนนี้ต้องนานครับเจ้านั้นมันโดดก่ายได้ค่ะนะโดดทั้งแรกกินไม่หมดขาดไม่จับจ่องขวดไว้โอ้ไหวขนาดมาต่ำมันนี่ขึ้นมาผีแล้วไงเนี่ยเอ้ากระบอกว่ามันสีดำหมดแล้วไอ้ยันปีกเลยโอ้ยเลยไปบ้าเลยป้าหลักไปค่ะผู้ชมเอ้ยค้างมาแล้วอย่ามันคองขาดคองขาดนั่งกินข้าวอยู่ไข่แต่เห็นเนาะไข่แต่มันมันนี่ข้าจะมีอนาคาวเท่านั้นใส่เบิ้งคองค่ะมันเห็บขาดเพียเป็นหูตรงวงเลยเอายังมาใส่ไก่หนามอยู่เป็นหูอ่ะพอมันจะจนหักมันหนักค่ะเกือบไม่ได้กินนี่เด้ท่านผู้ชมบ่ทันไปไข่แต่มันค่าเท่าขันอันนี้ไว้เนาะบ่ทันเขาใส่ตอดสั้นแล้วมืดบ่ได้กินเต็มของเด้เต็มของของลอยหน่อยกับของดำกับเสียส่วนนึงในของดำที่เขาบ่ดีท่านผู้ชมเจ้าอยู่อยู่หน้าอย่าว่าอยู่เพื่อนไข่แต่มันใกล้เนาะเสือไปลงอีบานหนึ่งอายุมันบ่ดองเลยมันสิว่ามันวิดเลยมันต่ํามันแล้วมันต้องต่ําละพักเกือบวิดมันตวนแหนม5บ่เห็นเฮาเข้านอนหันเฮาเห็นงูที่เป็นงูเห่าบ่จักนี่จะเฮาลูกแหวน5ผืนเห็นนางกุหลาบบ่ได้เหนื่อยหยังบ่กินมันเจ้างูเห่ามันสิเป็นหยังงูเห่ามันสิเป็นหยังเพิ่นดอกมันบ่เห็นเนาะมันรวยมาทางล่างปิ้งปลาท่านผู้ชมปิ้งฮ้อนๆกินฮ้อนๆกับข้าวเหนียวจำแจ๋วแต่ว่าขาดผักกระโดนนอนลืมไปเอาผักกระโดนเมาแต่นอนแล้วทุกคนบรรยากาศกาสีประมาณนี้ท่านผู้ชมกาจะมีลมผัดมาเป็นบาทเป็นบาทหรือว่าผัดมาเป็นระยะนั่นเองพี่พอดีมึงชิงก็บ้างใหญ่มัดไว้แล้วมันรีดออกแล้วเหลือแต่บ่วงนะแล้วก็มาหมัดก็มันคมดีกว่าก็บ่ทีมใช้อีกซะมาแข่งนี่สาก็สาไม่ผ่านต้นเนี่ยก่อนเนี่ยก็เป็นวิธีชีวิตของชาวไห่ชาวนาหรือว่าชาวชนบทอย่างหนึ่งเนาะท่านผู้ชมที่ออกกิจเข้าป่าหรือว่าลงถงลงเหวปิกนิกแบบนี้เนาะซึ่งสมัยทิพย์ยังน้อยนี่กิจกรรมแบบนี้จะมีตลอดเนาะทุกคนแต่ว่าหลังจากที่ทิพย์เขาไปอยู่เวียงจันทน์ตั้งแต่ปี2009กะกิจกรรมแบบนี้ก็บ่ได้เกิดขึ้นอีกเลยเนาะหลังจาก
อาจจะแบบมาบ้านในปีละเถือซองเถือแต่ว่ามาในช่วงเวลาสั้นๆเนาะท่านผู้ชมก็ได้อยู่แต่บ้านแล้วก็กลับปิ้งปลาขะแยงเผาป่านี่ปลาขออยู่มองนี่กำลังสิสุกเส้นใหม่ๆกำลังสิสุกแล้วสุกแล้วสำนี่ถ้ามื้อนี้ปิ้งบอกมาจะเอทิปตอนทิปสีลงก็คือสิได้หอยมาปิ้งคือกันเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าทิปลงมาเถือก่อนหั่นแม่นมันบ่มีเนาะเพราะว่าทิปงมพิธีมาเถือนี้ผัดเจอปิ้งเนาะเหืออยู่ใกล้ก็เลยบ่ได้ลงนั่นเองท่านผู้ชมนี่ตายลีมีสองตัวเลือหูเลือกินแห้งมันเห็นลูกเต็มหมดตำแต่อยู่หนองเราตำอยู่บนนี้แล้วตำได้เยอะแล้วอันนี้ก็คือทางเมื่อเนาะท่านผู้ชมทางเมื่อก็สีประมาณนี้สังเกตดีทิพย์คืนก็จะเป็นรถที่แบบห้างๆเนาะมีแต่กงว่าเหมาะกับสภาพแบบนี้ขนาดเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้สบายดอกทุกคนลงมาแต่ว่ามันกระมวลในอีกแบบเนาะตื่นเต้นดีคือมือตีนทิพย์เดี๋ยวนี้หันดำหมดแล้วเนาะซึ่งก็มีอย่างเดียวที่ทิพย์ยังปรับตัวบ่ได้เนาะเวลาที่กลับมาบ้านส่วนอันอื่นปรับหมดแล้วส่วนที่ยั่งก็คือปกติเศร้าๆอยู่พี่จะหมักหนุงทรงคันยาวเสือแค่นยาวเนาะทุกคนเผื่ออบผิวให้ผิวดูดีแต่ว่าทิพย์ร้อนทิพย์ใส่บ่ได้ทุกคนเพราะว่า42องศาบางมื้อเนาะซึ่งว่ามันร้อนหลายแล้วก็ใส่บ่ได้แท้ๆเนาะถ้าว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดเด้อบ๊ายบาย